สวัสดีครับในปีพุทธศักราช2560ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้มีการจัดสร้างพระเมรุมาตรขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อถวายความอาลัยและเมื่อจบพิธีลงพระเมรุมาตรและประติมากรรมที่ตั้งอยู่จะถูกนำออกไปจากท้องสนามหลวงแต่ประสงค์มิกรชาวไทยก็ยังสามารถรับชมความงดงามของพระเมรุมาตรและงานประติมากรรมได้โดยผ่านทางเทคโนโลยี AR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณวิทยาลัยแอนและกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำฐานข้อมูลพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบพระเมรุมาตรให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนได้รับชมในช่วงหลังพระราชพิธี